อยากดูเลยเพราะว่ามันหนักถามหนึ่งทำไมแม่ถึงเลือกเป็นชุดนี้คะทำไมแม่เลือกเป็นชุดนี้คะต่างคนต่างจ้องขนาดจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเพิ่งจะเปรยไปว่าเตรียมตัวจะไปเฉิดฉายที่เมืองคานอีกครั้งหลังจากที่หายหน้าหายตาไปถึง4ปีด้วยกันโดยในงานแถลงข่าว L'Oréal Paris Festival de Cannes คุณชมพู่อรยาเอฮาเกตค่ะก็ได้เผยว่าการที่จะกลับไปในรอบ4ปีนี้ทำเอาตื่นเต้นไม่น้อยล่าสุดกันท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าสมเป็นตัวมารดาของวงการแฟชั่นจริงๆค่ะสำหรับคุณชมพู่อรยาซึ่งในตอนนี้นะคะก็ได้หวนคืนสู่พรมแดงเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกเมืองคานส์ในรอบ4ปีแล้วนะคะลุคแรกที่แม่ชมเลือกนั้นเป็นลุคที่มาจากแบรนด์ดังนะคะอย่างแบรนด์ชองพอลกูติเย่ค่ะจากคอลเลกชันชองพอลกูติเย่กูตูสปริงซัมเมอร์2022นะคะโดยเกลนมาเทนพร้อมกับเครื่องประดับจากแบรนด์บูลการีค่ะลุคนี้นะคะทางด้านของคุณป้องวินิจค่ะเมคอัพอาร์ติสต์คู่ใจก็ได้แต่งออกมาในลุคที่เผยผิวแบบธรรมชาติริมฝีปากสีแดงนะคะขอบปากเบลอสุดอินเทรนด์ค่ะให้ฟิลทั้งสดใสแล้วก็เซ็กซี่ในเวลาเดียวกันเชื่อว่านี่อาจจะเป็นลุคหนึ่งนะคะที่อยู่ในโพลเบสเดรสประจำวันที่เมืองคานส์ในปีนี้แน่นอนค่ะสำหรับเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่76ปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27พฤษภาคมนี้ค่ะท่านผู้ชมนอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่แม่ชมไปเยือนเมืองคานส์นะคะทางด้านของเพจจือปากก็ได้มีการพูดคุยนะคะโทรไปหาทางด้านแม่ชมถามว่าทำไมถึงเลือกใส่ชุดนี้ด้วยเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะหนักมากนะคะซึ่งระหว่างที่แม่ชมค่ะกำลังจะตอบกลับมานั้นแต่สัญญาณดันขาดไปแล้วก็ค้างทำให้ยังไม่ได้คำตอบจากปากแม่ชมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มานะคะทำเอาชาวเน็ตอึ้งกันเลยทีเดียวเพราะว่าขนาดภาพค้างนะคะแม่ชมยังดูสวยฉ่ำสุดๆเลยละค่ะอยากดูเลยเพราะว่ามันหนักถามหนึ่งทำไมแม่ถึงเลือกเป็นชุดนี้คะ ทำไมแม่เลือกเป็นชุดนี้คะต่างคนต่างจ้องกันอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะต่างคนต่างจ้องกันอ่ะแม่ชมได้ยินไหมคะแม่ชมน่าจะขางฮัลโหลฟังแม่ชมขางว่าทำไมแม่ชมจ้องหน้าพี่เอใครขนาดนั้นคุยแม่ชมอึ้งในหน้าพี่เอใครประการอึ้งเลยงานนี้ทําเอาหลายคนตื่นเต้นกันสุดๆนะคะที่ในวันนี้ได้เห็นลุคแรกของแม่ชมแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากพรมแดงเมืองคานไปนานถึง4ปีที่บอกได้เลยว่าสวยตาแตกสุดๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ